Get ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide.ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Muay Thai Battle พบกับพิธีกรท็อป Max Muay ThaiสวัสดีครับGood evening, ladies and gentlemen. It's showtime. Muay Thai battle. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Thai Boxing Show on TV and now Muay Thai battle. Join us every Friday at 6 p.m. on Amarin TV HD number 34.And you can watch on another channel is Max Muay Thai Streaming Online. My name is Top Max Muay Thai. I'm the host of this program. กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านสู่รายการมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลพบกันเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันศุกร์เวลาโดยประมาณหลังครบรอบชาติเปิดจอรอได้เลยนะครับสำหรับแฟนมวยชาวไทยเปิดได้เลยนะครับที่อมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับและท่านสามารถรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับกับระบบสตรีมมิ่งออนไลน์ของ Max มวยไทยนั่นเองครับและท่านผู้ชมอยู่กับผมอีกเช่นเคยท็อป Max มวยไทยรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับ There no forgetting bonus if a fighter reaches 90 degrees Celsius he will get 5,000 baht battle Number 2 if a fighter reaches 120 degrees Celsius he will get 10,000 baht super battle And moreover step number 3 if a fighter reaches 150 degrees Celsius he will get a big bonus from our show 20,000 baht Double super battleและนี่เรียกได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นไฮไลท์ของทางรายการนะครับถ้าสมมุตินะครับนักชกคนนั้นนะครับชกสนุกโดนใจท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเขามีสิทธิ์ได้รับรางวัลโบนัสติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับทางรายการมีประหลอดวัดความมันอยู่ด้านหลังนะครับเริ่มตั้งแต่90องศาดีกรีแห่งความมันครับรับรางวัลโบนัส 5,000 บาท120องศาดีกรีแห่งความมันครับ 10,000 บาทและยังไม่พอครับมันทะลุประหลอดแตกไปเลยนะครับถูกใจท่านผู้ชมทางบ้านนะครับประหลอดวัดความมันขึ้นไปแต่ที่150องศาดีกรีแห่งความมันครับรับเงินรางวัลบิ๊กโบนัสจากทางรายการเต็มๆเลยถึง 20,000 บาทเอาละครับท่านผู้ชมก่อนที่จะรับชมความมันในวันนี้เราไปชมโฉมหน้าค่าตาของนักสู้ที่จะมาทำการต่อสู้ในวันนี้เลยดีกว่าเริ่มต้นจากคู่ที่1The first fight today we have Petter Thun Lionheart Muay Thai from Lao takes on Yod Anuchha ปอประจังศรี from Thailand The second fight tonight we have Petsila Bunlu Alayon versus Rung Sanchai Cho Ratanachai The third fight tonight we have Chin Justin from Australia takes on Yod Khunsuk Mueang Sima from ThailandThe first fight tonight, we have Chang Dam Chot Bang Sang versus Seming Dam Flim Gong Sang Esther Cole. The fifth bout tonight, we have Khon Kan Lek Sit Sarawat Nopadon Nong Plu versus Sing Payak SS Fighter. This is the main event of the evening. We have Bua Ngan Khai San Suk Chim takes on Jiao Wei Ha Sirirak Muay Thai Chim.And this is the last bout of the evening. We have Johan Ghazali from Malaysia takes on Pon Sani สอสว่างแสนfrom Thailand. และนี่เรียกได้เลยนะครับว่า14ขุนพลกับมวยไทย7คู่สุดมันในวันนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเปิดศึกความมันในช่วงที่1อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ Please stay tuned you don't go anywhere. We'll be right back after the short break. This is Muay Thai Battle.แฟนมวยห้ามพลาด6โมงเย็นวันเสาร์นี้พบกับศึกมวยไทยชิงแชมป์เปี้ยนรุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมระหว่าง4สุดยอดนักชกสายพันธุ์แกร่งจับคู่ปะทะกันเพื่อตำแหน่งแชมป์เพียงหนึ่งเดียวยอดมวยเอกสิทธิ์บอลสกลขุนพันธ์สมรการโยธา
พริกไทยดำสิทธิ์ป้าโอมานาสักต่อเต่าใต้เพชรฝั่งโขงค่ายแสนสุกิมจากสปป.ลาวปะทะบีบุตร PSF Academy มาเฟียขาววีรวัฒน์โยธินปะทะยอดปราบศึกสอนินไทยฟ้าคำรามทอตอจานแสนชัยปะทะเพชรชิงชัยน้องรักยิมโชคแผลงฤทธิ์ตาเต้วัสดุเมืองพลปะทะซุปเปอร์แชมป์ปอปัทธายิมถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่21กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Battle! Let's get the party start. The first fight tonight, Lao takes on Thailand. เอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดศึกความมันในวันนี้ครับของรายการมวยไทย Battle ครับคู่ที่1 นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากสปป.ลาวปะทะกับนักชกไทยครับไม่รอช้าครับเราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่ครับ Introducing firstFighting out of the blue corner from Lao, he trained at Lionheart Muay Thai Gym, and his professional record 24 wins and 10 losses. Ladies and gentlemen, let's hear for Pattathun Lionheart Muay Thai! Muay Thai Battle!All right, guys, let's clap your hands and make some noise! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Lao, he trained at Lionheart Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear for Pattathun Lionheart Muay Thai! And his opponent fighting off the red corner from Thailand, he trained at Poprachan Si Gym.And his professional record 25 wins, 12 losses, and one draw. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Yod Anucha Po Prachan Si. Muay Thai battle.Everybody, let's clap your hands louder! Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Po Prachan Si Gym. Ladies and gentlemen, please welcome Yod Anucha Po Prachan Si!ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ความมันระดับโลกและนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลครับประจำวันศุกร์ที่20กันยายนทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ครับเสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมได้รับชมจากทางสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราครับเป็นประจำท่านผู้ชมครับทุกๆวันศุกร์และเสาร์ครับทั้งรายการมวยไทยแบทเทิลและเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรอท่านผู้ชมอยู่ครับเวลาเดียวกันเลยครับทั้งศุกร์และเสาร์นะครับเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับรายการมวยไทยแบทเทิลครับคู่เอกนำรายการนั้นเป็นการเจอกันระหว่างศึกแชมป์ชนแชมป์กับเจ้าเวหาศิริลักษณ์มวยไทยยิมครับเจ้าของฉายากระบือดื้อยาครับจะเจอกับบัวเงินค่ายแสนสุขยิมวันนี้คู่เอกนำรายการครับในศึกแชมป์ชนแชมป์รอท่านผู้ชมอยู่ในคู่ที่6ครับแต่ตอนนี้ครับเปิดหัวคู่แรกพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรเทิดทูนไลออนฮาร์ดมวยไทยครับนักชกจากสปป.ลาวเจอกับยอดอนุชาปอประจันศรีครับทางด้านเพชรเทิดทูนครับนักชกจากสปป.ลาวหรือว่านายเทิดทูนโพธิราชครับปัจจุบันอายุ16ปีเท่านั้นครับมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับจากไลออนฮาร์ดมวยไทยที่สุราษฎร์ธานีส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับตัวแทนจากประเทศไทยครับยอดอนุชาหรือว่านายอนุชาอวนมาตราครับจากอำเภอนากลางครับจังหวัดหนองบัวลำพูในวัย20ปีมาชกที่นี่2ครั้งครับชนะ1แพ้1จากปอประจันศรีครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้แฟนต้าเล็กวิทวัฒน์มวยไทยครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับแล้วก็มีดีกรีแชมป์ของเวทีแม็กซ์มวยไทยขอบมงคลให้ด้วยทางด้านเพชรเทิดพูนอัธด้านเจ้ายอดอนุชาครับล่าสุดนั้นแพ้คะแนนให้กับเด็กระเบิดลูกอ่างตาโนนไว้ถือว่าฟอร์มหลังถึงแม้ว่าการแพ้แต่ว่าแพ้กับนักชกกระดูกแข็งโป๊กเลยครับเอาละครับมาชมคู่ทีมหนึ่งครับยกแรกเปิดฉากมาทางด้านเพชรเทิดพูนไม่สนใจครับ
วัดระยะวัดความแกร่งเข้าไปเลยครับพยายามทักทายเข้าไปก่อนใช้ซ้ายจิ้มซ้ายแย่ครับทนายนักชกในมุมแดงครับนักชกไทยขวาของทนายเพชรทูลกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับผู้ชี้ขาดนะครับแข้งขวาเมื่อสักครู่นี้นะครับของทนายเจ้ายอดอนุชาตั้งในตีด้วยซ้ายนะครับรวบในกดแขนแล้วตีมาได้ครับทนายยอดอนุชาเดินหน้าต่อกับเพชรทูลสายหน้าสาดเข้าไปครับต่อยหมัดขวาเกินมากยอดอนุชาประเภทถอยหลังหัวล้มอยู่แล้วครับยอดอนุชาไม่ค่อยจะถอยให้ใครขนาดเท่าไหร่ครับแข้งขวาสาดเข้ามาเจอเอาคืนครับกำปั้นใส่เลยครับทนายเพชรทูลนี่ครับโอ้ตามสไตล์นักชกจากสปป.ลาวยังไงอย่างนั้นเลยครับกล้าแลกกล้าลุยครับนี่แหละครับซ้ายมาครับยอดอนุชาไล่แขนเอามาเพชรทูลหาจังหวะซับเหยียบขวาได้ครับเอาละครับเกมเลือดทันทีเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะสับศอกซ้ายนะครับของทางด้านยอดอนุชาก็ได้งานเข้าไปเดินขยับวางขวาแล้วถีบซ้ายครับทางด้านยอดอนุชาครับเพชรทูลเดินหน้าชวนทะเลาะครับอุ้ยกระโดดจามศอกครับแล้วไปด้วยเขาตามเข้ามาอีกทีครับทางด้านยอดอนุชาแล้วนี่ครับบุกหนักเหมือนกันครับนักชกจากประเทศไทยครับนี่ครับเล่งมาเป็นลำดับครับทางด้านยอดอนุชาเพชรทูลตะบันหมัดมาเอาละครับต่างฝ่ายต่างบวกต่างฝ่ายต่างแลกไม่ต้องปิดป้องครับเปิดหน้าแลกกันไปเลยเอาละครับกำปั้นขวาของยอดอนุชาครับทิ้งด้วยกึ่งหมัดกึ่งศอกใส่เข้ามาอีกครั้งเพชรทูลพยายามมาเสียบซ้ายเสียบขวายอดอนุชาแทงคืนแล้วคาไว้ครับถอดได้ไหมไม่ได้ครับโดนเติมเลยครับทางด้านเพชรทูลนี่ครับยังมาเอาขึ้นไม่ได้มามีเม็ดสองเม็ดสามครับทางด้านยอดอนุชาเอาละครับทัดมาลาเข้าไปอีกครับล็อกคอโกดเวียงแทงซ้ายกัตดานเพชรทูลแม่ดอกนี้เรื่องบอกว่าสวยงามครับลงตัวสวยงามแล้วก็ต่อเนื่องครับยอดเพชรทูลยอดโดนชาขวางไว้แล้วเสียบซ้ายกดหน้าไว้ตีกระทุ้งเข้ามาอีกครั้งกัตดานยอดอนุชาถือว่าเปิดเกมบุกหนักเหมือนกันครับในยกแรกของกัตดานนักชกจากหนองบัวลำพูนี่ครับกระโดดจามศอกเข้ามาเจอแข้งขวากระโดดไปแล้วหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกครับพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมของรายการมวยไทยแบทเทิลทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ครับนี่คือโฉมหน้าของยอดอนุชาปอประจันศรีครับนักชกจากหนองบัวลำพูซึ่งวันนี้เขาเจอกับนักชกจากสปป.ลาวครับเพชรเทิดทูนไลออนฮาร์ทมวยไทยพยายามจะตั้งในแล้วสับซ้ายทักทายก่อนครับทางด้านเจ้ายอดอนุชาฤดูครับจังหวะกระโดดฟันศอกของเขานะอันตรายแล้วมาแบบต่อเนื่องซะด้วยนะครับยกที่2อุ้ยเอาละครับเตะซ้ายนั้นเสียหลักไปเองครับทางด้านยอดอนุชาแต่ตอนนี้ประกบในอีกครั้งจับในมาครับยอดอนุชาเด้งซ้ายได้เด้งซ้ายเสร็จแล้วมีขวางเอาไว้ครับแหมหรือว่าปิดทางไม่ให้ทางด้านเพชรพลพุทธหาจังหวะโต้ได้ครับอ้าวเดินหน้าต่อครับลุยไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับท้าดวลชวนทะเลาะนี่เก่งเหลือเกินครับทางด้านยอดอนุชาเพชรทูลฟันด้วยศอกขวาสวนเข้ามาเอาโดนศอกคืนเลยครับทางด้านเพชรทูลบวกเต็มๆครับลูกนี้โดนเข้าเต็มๆแต่ยังทนไหวครับเพชรทูลเอาละครับจามศอกขึ้นมาเหมือนกันรัวที่ไหนล่ะครับโอ้อยากได้อะไรก็จัดมาเอ้าโดนเตะซ้ายหน้าติดเบรกเอาไว้เพชรทูลขวาตีเลยครับตีด้วยซ้ายเติมเข้ามาเอาละครับมีอาการสะดุ้งครับนี่แหละครับสไตล์ก็คล้ายๆกันครับประเภทชอบแรกชอบลุยซ้ายคืนมาจากยอดอนุชามัดในมาเพชรทูลหาจังหวะเสียบขวาได้อาวุธมวยท่านผู้ชมครับใกล้เคียงครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ธาตุทรหดแล้วครับขวามากำปั้นคืนแล้วเสียบตามเข้าอีกทีครับทางด้านเจ้าเพชรทูลครับแล้วหักทิ้งเลยครับแหมสวยงามเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับเติมได้ดีเหลือเกินเดินหน้าต่อกับเพชรทูลตับต่อขวาเข้าไปเต็มๆโอ้ถางป่าเลยครับเอาครับโดนแข้งซ้ายก็เจอขวาคืนซ้ายหน้าของทางด้านยอดอนุชาพยายามจะเปิดเกมล้วงลำตัวครับทางด้านเพชรทูลครับจอนชาเดินต่อครับวัดใจวัดระยะไปเลยครับเอาครับเตะขวาเข้าไปโอ้เดินหน้ากระชับพื้นที่ครับตอนนี้ทีใครทีมันแหละครับซ้ายหน้าของยอดอนุชาเพชรทูลล็อกตีซ้ายตีซ้ายตีซ้ายอีกทีครับโอ้เล่งได้ตลอดขโมยคู่นี้ครับไม่มีผ่อนเกมครับออกได้เนี่ยออกไปเรื่อยต่างประทับใจตลอดเวลาครับเอาครับแข่งขวาเต็มๆครับเพชรทูลแต่นี่ครับจังหวะกดคอครับด้านยอดอนุชาเกี่ยวมาแทงเลยครับยังคงประมาทกันไม่ได้ท่านผู้ชมครับแบบนี้เนี่ยต้องดูกันระยะยาวๆครับมาเป็นหนังชีวิตครับจะมาติดตามตอนเดียวนี่ไม่ได้ครับนี่ครับขวางมาแล้วเสียบขวาครับทางด้านยอดอนุชาพลิกทางด้านเพชรทูลเสียหลักไปแต่ยังไม่ล้มครับยอดอนุชาเดินหน้าต่อ
เพชรภูมิก็ไม่ถอยเลยครับพยายามจะสวนจังหวะด้วยศอกขวาครับทางด้านยอดวิชาเดินหน้ามาศอกขวาของทางด้านเพชรภูมิสับมาก่อนแล้วจับในอ่านก็ได้ที่จังหวะขวางหน้าแต่ว่าจังหวะตีนั้นไม่ได้ครับกรรมการแยกเลยครับตอนนี้จังหวะนี้เป็นท่านยอดนุชาครับเดินเข้าไปโดยเพชรโดนล็อกล่างเอาให้ตีไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาใส่ด้วยซ้ายก่อนครับทางด้านเพชรทูลเจอขวาของยอดอนุชาสกัดเดินหน้าเลยครับยอดอนุชาเพชรตีด้วยซ้ายเกี่ยวลงมาแต่แลกดอกต่อดอกอยู่ครับวางไว้พยายามจะใส่งัดลูกขยันเข้ามาสู้เลยครับทางด้านเพชรทูลครับขยันเสียบขยันเด้งครับเพชรทูลอะครับตบด้วยฮุกซ้ายรอจังหวะรอบวกครับที่คุณผมไม่ว่าครับมาบ้างเลยครับยอดอนุชาแต่หมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวหัวคู่แรกก็ต้องเรียนว่าสดใสซาบซ่าเหลือเกินครับสำหรับทางรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ครับซึ่งย้ำกันท่านผู้ชมอีกครั้งครับว่าเป็นประจำนะครับทุกๆวันศุกร์ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ครับรูปเกมในยกที่2ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีดต่อมีดครับศอกต่อศอกตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยครับนี่ครับขวามาถึงหมัดคืนครับการเทิร์นทูลแล้วก็ยอดอนุชาต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมพี่เรียนอะไรครับหนังคู่นี้เนี่ยต้องดูกันไปปลายยาวๆครับว่าใครครับมันจะแน่กว่ากันนะครับยกสุดท้ายครับครับเปิดฉากมายอดอนุชาเข้าไปจับในครับแค่ยังตีไม่ได้หาจังหวะแต่งตัวนานไปหน่อยเพชรทูลชิงเดินก่อนครับไปถอยหลังไม่ดีโอ้ต่อยกันแบบนี้เนี่ยกลัวว่าคนเปลเนี่ยจะต้องทำงานครับก็ห้ามกับพิษตาครับต้องเตรียมพร้อมตลอดครับเปิดหน้าแลกกันแบบนี้ยับจิ้มซ้ายเข้ามากับทางด้านยอดอนุชาจิ้มลำตัวใจคอทางด้านเพชรทูลก็จะใช้ศอกแหละครับรอสวนเลยครับกล้าเข้ามาในแกสับทันทีครับรับขวาเอาไว้เดินเข้ามาต่อยมันขวาเข้าไปครับครับแล้วเตะตัดทิ้งครับจังหวะเกี่ยวได้ตัดแรงก่อนเลยครับทางด้านเพชรทูลเดินแล้วครับรับแข้งซ้ายครับซ้ายมาขวาตาปูลูกนี้กระโจนเตะขวาอู้หนักหน่วงรุนแรงครับทางด้านยอดอนุชาล็อกในจับไว้แล้วครับทางด้านเพชรทูลเน็บด้วยขวาก่อนครับนะครับอยากออกมาตั้งเกมกันใหม่ครับทางด้านเพชรทูลเป็นฝ่ายเดินยอดอนุชาปักหลักรอหาจังหวะครับขยับโยกครับต่อยมัดขวาโอ้ยคนหนึ่งมีมัดคนหนึ่งมีศอกครับเข้าป่อทั้งสองฝ่ายเอาเข้ามาเตะซ้ายมาขวาคืนไปครับยอดอนุชาโอ้ยแล้วนี่กระโดดกับปั้นครับจังหวะเกี่ยวแข้งแล้วทิ้งขวาเข้าใส่เอาเลยครับพยายามจะดึงจังหวะฟันที่ศอกขวาอีกแล้วครับทางด้านยอดอนุชามาแล้วครับจังหวะของยอดอนุชาครับนักชกมุมแดงไล่จีแล้วตามไปที่มุมน้ำเงินครับนี่ครับแลกไปอยู่หน้าบ้านของนักชกทางด้านมุมน้ำเงินหนึ่งทางเลยครับท่านผู้ชมครับหายใจกันทางไหนครับซ้ายค้ำขวาคืนเข้ามาแล้วดูครับเกี่ยวได้แล้วดูเสียบแล้วตัดไม่ลงครับเอาละครับปัญหาเกิดครับจังหวะนี้แหมเป็นลงทุนรับแข้งแล้วก็จะเอาคืนครับยังคืนไม่ได้ยังมีศอกครับเพชรเทิร์ทูลซ้ายคอยตามขวาคอยเติมครับตัดแข้งขวายาวมาเอาละครับโอ้ขยับต้อนเข้ามากัทดานเพชรเทิร์ทูลยอดชาปักด้วยศอกเอ้ายังแลกกันครับไล่เข้ามาบวกด้วยขวาระวังด้วยแข้งเกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายเอ้าโอ้ยัดเข้าไปเต็มๆเลยครับเตะนี้เรียกว่าเตะฝังครับนานๆมาทีครับแต่มาแต่ครั้งนี้โหยรุนแรงสะเทือนไปทั้งร่างครับทางด้านยอดอนุชาทำได้เดินหน้าต่อครับยอดอนุชาเสียบซ้ายคืนเพชรทูลโอ้ยยอดอนุชาเอาเลยครับเพชรทูลวางด้วยซ้ายสกัดเอาไว้ตีเข้ามาพยายามจะใช้จังหวะรวบแล้วตีคืนครับด้านเพชรทูลจนถึงตอนนี้บอกว่ายังแรงดีไม่มีตกครับทั้งคู่ฟิตเหลือเกินครับออกมานี่ถ่ายได้ต่อเนื่องครับครับของได้ก็พยายามจะยกครับยกชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขยันเอาแล้วเหมือนมีบาดแผลแตกครับบริเวณเปลือกตาซ้ายของทางด้านเพชรเทิดทูลครับนี่ครับแลกกันไปแลกกันมาสับไปสับมาในสุดท้ายนี่นักชกจากสปปแล้วครับมีบาดแผลครับเอาโอ้เอาจนได้ครับเอาจนได้ครับเอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับเหยียดเข้ามาใหม่ครับทางด้านยอดอนุชาและครบ3ยกเรียบร้อยครับเปิดหัวคู่แรกของรายการท่านผู้ชมครับพิกัด55กิโลกรัมระหว่างเพชรเทิดทูลไลออนฮาร์ตมวยไทยครับนักชกจากสปป.ลาวในมุมน้ำเงินนะครับกับยอดอนุชาปอประดันศรีครับนักชกจากหนองบัวลำพูในมุมแดงดูครับจังหวะเตะมาเกี่ยวแล้วทิ้งเลยครับโอ้ซัดตะบันด้วยขวาครับนี่ครับจังหวะฟันเขาแม่การฟันเนี่ยต้องบอกว่าศอกของทางด้านเจ้าเพชรเทิดทูลนั้นฟันมาทีกว่าแต่ความคมอยู่ที่ยอดอนุชาครับเล่นงานจนเปลือกตาแตกเลยครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินกันเลยครับ
The first one, no retreat, no slander, and now let's check out Better Plus. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Battle for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Blue and red corner. Reach of 90 degrees Celsius. Get 5,000 baht each. And now, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินเพชรเทิดทูนไลออนฮาร์ตมวยไทยจากสปอตลาวเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับ You don't go anywhere We'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle